สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานนะครับเครื่องมือของการปั้น Polygon Modeling นะครับในโปรแกรม Houdini กันดูนะครับก็จากครั้งที่แล้วนะครับที่เราได้พูดถึงเรื่องของอินเทอร์เฟซทั้งหมดไปแล้วนะครับแล้วก็ในอาทิตย์นี้เนี่ยครับเราก็จะมาดูเรื่องของวิธีการสร้างโมเดลนะครับโดยใช้ตัวTool นะครับต่างๆที่ Houdini มีนะครับจริงๆแล้ว Houdini ก็สามารถปั้นโมเดลได้เหมือนกับโปรแกรมอื่นๆเหมือนกันนะครับแต่แค่ว่ามันจะมีวิธีและก็ขั้นตอนในการทำงานนะครับที่แตกต่างกันออกไปนิดหนึ่งนะครับขั้นแรกเนี่ยนะครับเพื่อให้การทำงานมันง่ายขึ้นนะครับส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมมักจะชอบที่จะสร้างเดสก์ท็อปขึ้นมาใหม่ก่อนนะครับก็จะมาโล่งๆแบบนี้ก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะทำการ split นะครับ split left right นะครับแล้วก็พอมาได้แบบนี้เสร็จเนี่ยไอ้ตรงหน้าต่างนี้นะครับผมก็จะเลือกเป็น network view นะครับที่ต้องทำอย่างนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าโดยส่วนตัวเวลาผมทำงานเนี่ยผมชอบที่จะดูหน้าต่างของตัว network view เนี่ยค่อนข้างให้มันกว้างหน่อยเพราะเราจะทำงานกับตรงนี้เยอะนะครับก็อีกส่วนหนึ่งก็คือnetwork view เนี่ยผมจะชอบดูนะครับให้มันมีกริดขึ้นมานะครับวิธีการในการเพิ่มกริดหรือโชว์กริดตรงนี้นะครับก็จริงแล้วมันสามารถทำได้ที่ display option นะครับหรือการกด dedock นะครับในคีย์บอร์ดgrid spaceโชว์กริดโชว์กริดโชว์กริดโอเคมันจะอยู่ตรง tool นะครับเราเลือกสามารถเลือกเป็น grid point หรือ grid line ก็ได้นะครับแต่ที่นี้เนี่ยผมจะเลือกเป็น grid line เพราะผมค่อนข้างจะคุ้นกับทำงานกับ grid line มากกว่านะครับแล้วก็กด dedock มาใหม่นะครับมันจะมีค่าตรง general ตรงนี้ตรง grid space นะครับผมก็จะลงมาให้มันน้อยที่สุดเลยนะครับไม่รู้ว่าน้อยที่สุดเป็นอยู่ 0.5 ผมก็ใส่ 0.5 ไปนะครับตั้งคู่ก็จะได้มาหน้าต่างแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับผมก็จะเซตตรงค่าของตัวเนี้ยนะครับ scene view กับตรงเนี้ยนะครับให้ตรงกันนะครับผมก็จะเลือกที่ตรงนี้นะครับกดคลิกตรงนี้ที่1แล้วเลือกเป็น1และอันนี้เลือกเป็น1เพื่อให้มันลิงก์เข้าหากันนะครับทีนี้ผมก็พร้อมที่จะทําการสร้างตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะครับก่อนอื่นผมก็จะเซฟตัวนี้ไว้นะครับเซฟตัวนี้ไว้ก็เซฟ current desktop as ผมก็ตั้งชื่อว่า desktop ตัวนี้ว่าเราจะตั้งชื่อเป็นของตัวเองก็ได้อันนี้ผมจะตั้งชื่อว่า NAS นะครับก็อันนี้ผมก็จะได้ตัวนี้มาซึ่งวิธีการอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราเข้าไปที่ edit นะครับแล้วก็ไปที่ตัว preference นะครับใน preference เนี่ยตัวนี้นะครับในอันแรกสุดคือ general user interface เนี่ยนะครับตัวนี้มันจะมี startup in desktop อะไรมันจะถามว่าเมื่อโปรแกรมมันเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะใช้ desktop ตัวไหนอันนี้ผมก็จะใช้ตัวที่ผมสร้างขึ้นมาของผมตัวนี้นะครับกด accept ไปดังนั้นครั้งหน้าที่เปิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้เลยนะครับ อีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้ผมยังไม่มี shelf อะไรเลยตรงนี้นะครับก็คือ shelf ผมยังไม่มีอะไรเลยดังนั้นสิ่งที่ผมต้องการนะครับ shelf ที่ผมต้องการคือ create and refine นะครับหรือ modeling tool ก็ได้นะครับอันนี้ผมจะเลือกเป็น modeling tool ก็คือนี่คือส่วนที่ผมคิดว่าผมน่าจะใช้ในส่วนของ modeling นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับทีนี้เราลองมาดูก่อนว่าเราจะเริ่มปั้นอะไรยังไงได้บ้างนะครับขั้นตอนแรกสุดในเวลาเราปั้นเนี่ยถ้าปกติเราก็จะกด create แล้วก็ box ขึ้นมาใช่ไหมครับถ้าสมมุติเรากด create แล้ว box ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะเราสามารถที่จะเลือกจะวางไหนกดคลิกเมาส์ไซด์มันจะวางลงไปหรือกด enter มันก็จะวางที่ตรงกลางให้นะครับในลักษณะแบบนี้ทีนี้เราจะเห็นว่าเมื่อทำการวางลงไปเนี่ยมันจะมีตัวที่เรียกว่า geometry ขึ้นมานะครับ geometry เนี่ยมันอย่างที่เคยอธิบายไปคือมันเป็นเหมือนกล่องคอนเทนเนอร์ที่ไว้เก็บของนะครับ
เป็นเหมือนพลาสติกใสๆที่เอาไว้หุ้มของด้านในนะครับทีนี้ไอของด้านในเนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปทรงไปยังไงตัวพลาสติกใสหรือตัวจีโอเมตรีเนี่ยมันก็จะปรับไปตามนั้นนะครับอ๋อเกือบลืมไปนะครับถ้าใครยังสงสัยว่าตัว property เนี่ยที่มันหายไปมันจะปรากฏตรงไหนบ้างนะครับกดตัว p นะครับกด p ปุ๊บมันจะโผล่ตัว property ขึ้นมานะครับส่วนมากผมมักจะชอบสร้างขึ้นมาแบบนี้มากกว่านะครับให้มันลอยๆแบบนี้นะครับโอเคก็ถ้ากดคลิก double click เข้าไปเนี่ยเราจะเข้ามาในส่วนหน้าข้างในของ geometry ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกคือ geometry มันเหมือนเป็นคอนเทนเนอร์ใสๆที่จะเปลี่ยนรูปทรงไปตามของด้านในนะครับก็ถ้าผมปรับอะไรไปสักอย่างหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนรูปทรงไปตามนี้นะครับวันนี้นะครับเราจะมาลองเรียนรู้วิธีการใช้งานนะครับตัว tool ต่างๆที่มันมีนะครับของตัวการสร้างโพลีกอนเช่น extrude bevel นะครับ bridge นะครับ bridge เนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็มี stretch edge loop นะครับ polyreduce polyfill นะครับแล้วก็มีน่าจะมีboolean นะครับแล้วก็ subdivision นะครับก็อันนั้นน่าจะเป็นส่วนหลักๆที่เราจะได้ใช้กันนะครับอาจจะมีคลิปด้วยนะครับก็ผมจะอธิบายทูลแต่ละตัวให้ดูอย่างคร่าวๆก่อนนะครับก็เริ่มจากแรกสุดเลยนะครับก็ poly extrude นะครับและส่วนตัวเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้กด shelf ตรงนี้นะครับผมจะชอบที่จะเลือกเฟสตรงนี้นะครับสมมติว่าผมเลือกเฟสตอนนี้ถ้าใครสงสัยนะครับบางทีแล้วมันฮูดินี่เนี่ยเพื่อเป็นการให้มันซีเคียวไม่ต้องกดอะไรมั่วเนี่ยนะครับมันจะชอบติดซีเคียวเซเลคชันมาให้นะครับซึ่งอันนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าเวลาจะทำอะไรมันค่อนข้างวุ่นวายนะผมก็ติ๊กมันออกไปนะครับตรงนี้นะครับเครื่องมือก็ใช้ตรงนี้โอเคอันนี้ผมก็จะ select face นะครับตัวนี้เพราะผม select face ตัวนี้ไม่ได้นะครับตัว extrude นะครับเราก็สามารถแท็บนะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่า extrude นะครับมันจะมี extrude มี poly extrude ตรงนี้อยู่นะครับถ้าเรากดคลิก poly extrude ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นแท่งขึ้นมานะครับก็สามารถดึงขึ้นแบบนี้นะครับก็จะได้ลักษณะมันก็จะดึงขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าจะเห็นว่าตอนที่เรายกขึ้นมาเนี่ยมันจะมีคำสั่งของ extrude โผล่มาในหน้าของ network ด้วยเพราะนี้เราใส่คำสั่งอันนี้มันก็จะลิงก์เข้ามาที่ตัว network ตัวนี้ด้วยนะครับถ้าเรากดเมาส์กลางนะครับ scroll bar ไปเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็จะทำการขยายไปในลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าจะบิดอันนี้คือมันจะเป็น insetนะครับก็คือเป็นการขยายขนาดของตัว extrude นะครับตัวหน้ากว้างของมันเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอย่างนี้เป็นต้นก็สามารถเซตให้มันเป็นอย่างนี้ได้หรือถ้าเราใส่คำสั่ง twist นะครับก็ขยับ twist ตรงนี้มันก็จะหมุนแบบนี้นะครับหรือกรณีนี้ถ้าสมมุติว่าเราเพิ่ม division ขึ้นไปนะครับตรงที่เรา extrude มาเนี่ยมันก็จะทำการเพิ่ม division ตรงนี้ขึ้นมาให้นะครับในลักษณะแบบนี้อันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าใครจะใช้อะไรบ้างนะครับอย่างนี้ถ้าบอกว่าอยากให้มันมี twist โค้งขึ้นไปแบบนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือฟังก์ชัน extrude ของตัวฮูดินี่นะครับโปรแกรมฮูดินี่ก็จะจริงๆมันจะมีฟังก์ชันหลายอย่างมากนะครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันเช่นExtrude มาแล้วมี output font ไหมคือถ้าไม่มี output font เนี่ยมันก็จะทะลุนะครับตรงนี้ไปหรือถ้าเอา output back ด้วยนะครับมันก็จะมี output back อยู่ด้านในนะครับถ้าลองกดเข้าไปดูกด output back มาเนี่ยมันก็จะมีเป็นแผ่นปิดตรงที่ Extrude ไปนะครับหรือจะเอา output size ไหมนะครับถ้าไม่เอา output size เนี่ยนะครับก็จะมีแต่แผ่นด้านบนออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับหรือถ้า output back ก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็มันสามารถเลือกเซตได้นะครับว่าตรงนี้อยากจะให้มันมาด้วยกันในลักษณะแบบไหนอันนี้ก็เป็นการใช้งานนะครับตัว poly extrude ตรงนี้ก็มีให้เลือกนะครับเป็น strength ก็ขึ้นไป strength ขึ้นไปหรือว่าเป็น curve นะครับตอนนี้ไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะครับมันจะมี2แบบคือ extrude จาก primitive แล้วก็ point normal นะครับถ้า point normal ก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะ extrude ออกมาตาม point
normal ตามจุด4จุดอย่างกล่องนี้มันมี4จุดมันก็จะ x จุดขึ้นมาตามนี้เลยนะครับโอเคอันนี้ผมก็ใช้มาอย่างนี้อย่างต่อมานะครับ polybevel นะครับ polybevel คืออะไร polybevel คือการเพิ่มขอบให้กับมันสมมติว่าผมต้องการที่จะ select เส้นนะครับกด3ตรงนี้นะครับกด3ตรง mode select ตรงนี้นะครับแล้วถ้าเราลองselectตรงเนี้ยกด shift มันจะเป็นการเลือกเข้าไปอย่างนี้แต่ว่าเราสามารถที่จะ double click นะครับเพื่อที่ให้มันวิ่งตาม loop ตรงนี้มาได้นะครับ double click ที่เส้นกด shift ก็ได้นะครับเพื่อให้มันวิ่งไปลักษณะแบบนี้นะครับก็ผมก็จะ select ตรงนี้มาด้วยถ้าผมได้มาอย่างนี้เสร็จนะครับด้านล่างก็เหมือนกันตอนนี้ผมจะได้มาในลักษณะแบบนี้นะครับสิ่งที่ผมต้องการทำคือผมจะใส่ poly bevel ลงไปก็แท็บ bevel นะครับส่วนมากผมชอบใช้แท็บเอามากกว่านะครับอันนี้ตอนนี้ผมใส่ bevel แล้วแต่เราอาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่เห็นผลอะไรเลยไม่เห็นเหมือนมายาเลยมันจะมีขอบขึ้นมาเลยใช่ไหมครับจริงๆแล้วค่าของมันจะต้องมาเซตค่าตรงนี้ครับตอนนี้เราจะเห็นว่ามันจะกรุ๊ปเป็น point ที่11 50 47อันนี้คือ point ที่มันเกิดขึ้นที่มัน bevel ไปนะตรงนี้ถ้าสมมุติเราดึงค่า fix distance ตรงนี้ขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่า bevel ก็จะทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้แต่ว่ามันไม่เหมือนมายาเลยไม่เหมือน 3D Max เลยคือมันจะโค้งให้เราสามารถปรับแต่งตั้งค่าได้นะครับเพราะว่า Houdini มีฟังก์ชันให้เราเลือกเยอะมากนะครับตอนนี้มันจะเป็น chamfer ก็คือมันจะเป็นแค่เพิ่มเส้นนะครับเข้าไปขอบด้านข้างเฉยถ้าเลือกเป็น solid ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นคริสก็จะพยายามปรับให้เป็นเหลี่ยมๆและนะครับที่ผมจะชอบใช้คือเป็นราวมันก็จะพยายามโค้งให้ตอนนี้ผมก็จะได้นะครับดีเทลความโค้งของมันมาในลักษณะแบบนี้ถ้าไม่พอใจเนี่ยเราก็สามารถไปปรับแต่งตั้งค่าตรงนี้ได้เพิ่มได้อีกนะครับข้อดีของหุ่นนี้คือมันสามารถกลับไปแก้ค่าตรงนี้ได้นะครับอย่างต่อมานะครับผมก็จะลองsplit นะครับsplit ตรงนี้ออกมาก็มีวิธีการ split 2แบบนะครับก็คือ1คือใช้ poly split นะครับ poly split ก็สามารถพิมพ์ split เข้าไปได้เลยมันจะเป็นการเพิ่มเส้นเข้าไปสมมติว่าผมคลิกที่ตัวนี้แล้วมาสุดที่ตรงนี้นะครับแล้วกด enter มันก็จะเป็นการสร้างเส้น edge ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้อันนี้คือการใช้ split ทั่วไปนะครับก็เราก็สามารถใช้ในการเพิ่มสร้างเส้นเอ็ดหรือต่อสร้างโพลีที่เราต้องการได้นะครับแต่ในกรณีนี้สิ่งที่ผมต้องการคือผมต้องการใช้ edge loop นะครับก็คือจะคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับเช่นเดียวกับ poly split หรือ poly bevel แล้วก็ extrude นะครับผมก็จะแท็บแล้วก็ edge loop นะครับก็ใน edge loop ตัวนี้นะครับถ้าผมตอนนี้มันจะเห็นว่า loop มันขาดกันอยู่นะครับถ้าใช้ edge loop เนี่ยมันก็จะสามารถเลือกมาได้อย่างนี้เลยนะครับก็ถ้าสามารถกดแท็บแล้วก็เลือกอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้เป็นการใช้ edge loop นะครับในลักษณะแบบนี้ต่อมาในกรณีที่ไอ้ด้านบนตัวนี้นะครับผมลบมันไปโดยการกด delete นะครับมันจะเป็นรูโหว่ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราบอกว่าเอ้ยอยากจะ extrude ตรงนี้ออกไปนะครับก็ทำได้หรือถ้าเราบอกว่าเราต้องการที่ในกรณีที่มันมีเป็นรูปิดแบบนี้นะครับรูที่เราต้องการจะปิดเราสามารถที่จะ select เส้นนะครับกด select เส้นนะครับแล้วก็กด3นะครับแล้วก็ double click ที่ตัวเส้นตรงนี้แล้วเราสามารถใช้คำสั่ง polyfill ตรงนี้นะครับหรือ tabแล้วก็พิมพ์ไป polyfill มันจะพยายามปิดให้นะครับคำนี้คือคำสั่ง polyfill เมื่อกี้ที่ผมลบไปนะครับคำสั่งที่กด delete ทั่วไปเนี่ยมันก็จะบอกว่าอันนี้มันใช้คำสั่ง blast ก็คือลบทิ้งไปนะครับแล้วอันนี้ก็คือ318ก็คือตัวเลขของ primitive number หรือ face number นะครับเวลาเราใช้ edge loop เนี่ยมันจะนับเป็น poly split มาให้นะครับในลักษณะแบบนี้โอเคเนาะก็จะมีอันนี้ก็น่าจะมีฟังก์ชันของ modeling
มีที่ผมจะได้ใช้บ่อยๆอ๋อจะมีบูลเลียนสมมติว่าเราสร้างโมเดลสเฟียร์มาอันหนึ่งนะครับสร้างสเฟียร์มาอันหนึ่งปุ๊บแบบนี้นะครับในสเฟียร์ตัวนี้นะครับสมมติว่าเราอยากจะให้สเฟียร์ตรงนี้มันเจาะทะลุตัวตัวนี้ไปนะครับผมก็สามารถใช้คำสั่งนะครับที่ชื่อว่าBoolean นะครับ Boolean ตัวนี้นะครับทีนี้คำสั่ง Boolean เนี่ยมันจะพิเศษนิดนึงคือมันจะเป็นต้องต่อ Geometry A แล้วก็ Geometry B input 1กับ2นะครับผมก็ต่อเข้าหากันลักษณะแบบนี้แล้วลองพรีวิวดูตอนนี้มันจะไม่เกิดผลเพราะว่าตัวนี้นะครับมันเป็นโพลิกอนแต่สเฟียร์ตัวนี้นะครับที่เราสร้างมาเนี่ยมันเป็น primitive นะแล้วผมจะต้องเลือกเป็นโพลีกอนซะก่อนนะครับถ้าเลือกโพลีกอนเสร็จเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้มันจะเป็นไงครับมันก็จะตัดพื้นที่ด้านบนออกไปนะครับโดยจะอาศัยรูปทรงของตัวทรงกลมตัวนี้นะครับแต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นลักษณะแบบนี้เสมอไปนะครับเพราะว่ามันมีโอเปอเรชันต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่นะครับโอเปอเรชันตรงนี้นะครับก็คือเราสามารถเลือกได้อย่างอันนี้มันจะเป็น intersect นะครับถ้าเลือกเป็น union มันก็จะเป็นการผสมเข้าด้วยกันนะครับถ้าเราเลือกเป็น subtract มันก็จะเป็นการลบนะครับโดยใช้ตัวทรงกลมตัวนี้นะครับหรือถ้าเป็น shatter นะครับมันก็จะเป็นการทำรอยแตกให้เกิดขึ้นตามเชฟของที่มันบูลีนเข้าด้วยกันนะครับถ้าเป็น custom นี่ก็สามารถปรับได้นะครับปรับโน่นนี่นั่นได้แต่ส่วนมากเนี่ยผมก็จะเลือกเอานะครับหรือว่าอยากได้แค่ซีมหรือรอยต่อที่มันมันวางทาบ2อันเข้าด้วยกันหรือ detect นะครับ resolve นะครับ ตัว resolve เนี่ยจะต่างกับตัว union นิดนึงคือ union เนี่ยมันคือการรวมเข้าด้วยกันเลยโดยที่ไม่ได้พยายามเชื่อมเฟสเข้าหากันนะครับแต่ถ้าคุณใช้ resolve ตรงนี้นะครับมันจะพยายามเชื่อมเฟสตรงนี้นะครับเข้าหากันให้ได้ในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะได้อะไรแบบนี้มาโดยที่ไม่ต้องไปนั่งต่อเส้นเองให้เสียเวลานะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันตัวบูลีนของตัวสเฟียร์ตรงนี้ถ้าสมมติว่าผมปรับค่า frequency นะครับเพิ่มเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะพยายามปรับให้โดยอัตโนมัตินะครับตอนนี้จะเห็นว่าโพลีกอนของผมเนี่ยนะครับไอตัวสเฟียร์เนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมซึ่งเวลาทำงานเราทำเป็นสี่เหลี่ยมเราก็สามารถเลือกเป็นโพลีกอนเมชได้นะครับแล้วก็ดูผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะได้มาแบบนี้ซึ่งค่าของ primitive เนี่ยก็จะมีหลายแบบนะครับสมมติอันนี้ผมยกตัวอย่างให้เพราะว่าprimitive แต่ละตัวที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะมีค่าไม่เหมือนกันนะครับก็อันนี้จะอธิบายค่าคร่าวๆนะครับให้ฟังก่อนก็เริ่มจาก primitive เนี่ย primitive ก็จะเป็นลักษณะของพวกที่เป็นnerve sphere อะไรแบบนั้นนะครับจะเป็น nerve ก็คือมันจะไม่ใช่ polygon นะครับเป็น polygon ก็จะเป็น polygon แบบสามเหลี่ยมนะครับหรือเป็น polygon mesh ก็จะเป็น polygon ลักษณะสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งจริงแล้วมันสามารถเลือกได้นะครับจะเป็น triangulate ก็ได้นะครับหรือเป็น quadrangulate แบบนี้นะครับ mesh นะครับก็จะเป็นในลักษณะเดียวกันกับpolygon mesh เหมือนกันนะครับจะต่างที่ว่า mesh เนี่ยมันไม่สามารถเลือกเป็น triangle pole แบบนี้ได้นะครับเลือกเป็น nerve นะครับก็จะเป็นลักษณะของ nerve นะครับ nerve กับ primitive ตรงนี้จะคล้ายๆกันอยู่แต่ว่ามันจะต่างกันนิดนึงนะครับคือเนิร์ฟมันจะทำงานโดยอ้างอิงค่าของการคำนวณทางคณิตศาสตร์เพื่อสร้างรูปทรงขึ้นมานะครับเบซีเอนะครับอันนี้ผมใช้น้อยมากแล้วก็โพลีกอนซูปโพลีกอนซูปจะเป็นคล้ายๆโพลีกอนแต่ว่ามันจะเบากว่าค่อนข้างเยอะมากนะครับวิธีการดูว่ามันเบากว่ากันแค่ไหนนะครับก็ในอ็อบเจกต์แต่ละชิ้นเนี่ยเราสามารถดูค่าต่างๆของมันได้นะครับโดยการคลิกเมาส์กลางค้างไว้นะครับมันจะโชว์ให้เห็นว่าอันนี้มี primitive 1นะครับ vertices 1แล้วก็ point 812นะครับ vertices 812 point 812นะครับ memory ใช้ไป 97.10 นะครับแต่ถ้าผมปรับเป็น polygon mesh ธรรมดานะครับจะเห็นว่า
memory เนี่ยมันใช้เยอะกว่านะครับจะใช้เยอะแล้วก็point primitive นะครับแล้วก็ proxy เนี่ยจะใช้เต็มเลยแต่ว่าถ้าเป็น polygon soup เนี่ยมันจะพยายามเหมือนรวบทั้งหมดให้กลายเป็น polygon soup แค่1ชิ้นเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ใช้ในกรณีที่ว่ามันแต่ polygon soup เนี่ยมันจะไม่ค่อยเวิร์คนิดนึงเวลาไปใช้กับบูลีนนะครับแล้วก็เวลาใช้บูลีนเนี่ยเราจะใช้เป็น polygon mesh เป็นหลักนะครับก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้นะครับในผมใช้โหมด resolve นะครับมันก็พยายามวิ่งต่อกันให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับก็ดูซิว่าในส่วนของ polygon มีอะไรนะครับก็จะมีบูลีนไปแล้วนะครับที่จะได้ใช้ blast นี่ก็คือกด delete ธรรมดานะครับแล้วก็คลิปคลิปนะครับคลิปคืออะไรคลิปเป็นอะไรที่ผมชอบมากคือมันจะตัดนะครับให้มันคือมันจะตัดโมเดลให้เรานะครับโดยอาศัยแกน axis ที่เราตั้งไว้สมมติผมดึงมันขึ้นไปนะครับมันก็จะพยายามลบให้ในลักษณะแบบนี้นะครับผมจะชอบใช้ตัวนี้เวลากรณีผมต้องการที่จะตัดอะไรออกไปจากฉากอย่างเช่นอะไรที่มันเกินพื้นลงมาผมบอกว่าอะไรที่มันเกินพื้นมันจะหายไปนะครับเราสามารถเซตออริจินตรงนี้ได้นะครับสมมติเซตออริจินเป็น0นะครับมันก็จะวางในระดับเดียวกับพื้นตรงนี้นะครับอะไรที่มันเกินพื้นมันจะหายไปนะครับโดยที่เราสามารถเลือกได้ว่า primitive above plane เนี่ยก็คือเก็บนะครับ keep คือเก็บค่า primitive ที่มันมีอยู่ด้านบนของไอ้ตัวเนี้ยออกไปหรือว่าเก็บค่า primitive ที่อยู่ด้านล่างมันก็จะลบด้านบนทิ้งไปนะครับทีนี้ direction ของมันเนี่ยสามารถที่จะหมุนได้นะครับก็หมุนได้ลักษณะแบบนี้เราก็สามารถที่จะตัดคลิปอะไรแบบนี้ได้นะครับก็จะได้แบบนี้มานะครับโอเคก็ polygon tool ที่ยังไม่ได้พูดถึง จะมีจริงๆจะมี extrude volume อีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็ fillfacet fill นะครับextrude volume เนี่ยผมก็นานๆจะได้ใช้ทีหนึ่งส่วนมากผมจะใช้ในกรณีที่ผมต้องการที่จะสร้าง volume detail ต่างๆขึ้นมาอย่างเนี้ยนะครับมันก็จะพยายามดึง extrude นะครับถ้าดึงเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นการลบออกไปคือมันจะ extrude ออกมาให้เรานะครับในลักษณะแบบนี้เลยมันจะไม่เหมือนการ extrude ทั่วไปนะครับมันจะเป็นการ extrude ดึง volume ลงไปอันนี้จะเขามักจะใช้กับพวกเพื่อที่เป็นลักษณะของแผ่นเรียบๆนะครับและต้องการให้มันมีเหมือนความหนาขึ้นมานิดนึงอะไรแบบนั้นนะครับอย่างเช่นทำพวกที่เป็นพื้นหรืออะไรแบบนั้นอย่าได้พื้นมันมีความหนาขึ้นไปโดยไม่ต้องไปนั่งเซเลกอะไรแล้วก็ extrude ก็สามารถใส่โหนดตัวนี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็ fuse นะครับในกรณีที่คุณมีสองตัวนี้นะครับผมมีตัวนี้กับตัวนี้แล้วผมอยากจะเมิร์จเข้ามันหากันนะครับจริงๆแล้วผมสามารถที่จะใช้โหนดที่ชื่อว่าเมิร์จได้นี่จะเป็นโหนดที่เราได้ใช้บ่อยสุดคือในกรณีที่เราต้องการที่จะรวมนะครับอ็อบเจกต์สองชิ้นเข้าด้วยกันนะครับในลักษณะแบบนี้อันนี้คือถ้ากดคลิกตรงไหนเนี่ยมันจะเป็นการดิสเพลย์นะครับตอนนี้ผมก็กดคลิกนี้จะเห็นว่ามันจะไม่เหมือนการบูลีนเพื่อสร้างให้ตรงนี้มันผสมเข้าหากันจริงๆนะครับแต่ว่ามันจะเป็นการเมิร์จออบเจกต์เฉยๆนะครับคล้ายๆกับตัวคอมไบน์ในมายานะครับทีนี้แต่ว่าพอเมิร์จแล้วเนี่ยพวกค่าต่างๆพวกนี้มันไม่ได้ถูกยึดเข้าหากันนะครับผมสามารถใช้โหนดที่ชื่อว่า fuse นะครับ fuse ก็คือในมายาเนี่ยมันคือโหนด merge vertex หรืออะไรพวกนั้นนะครับfuse เนี่ยมันก็จะพยายามหาว่าเฮ้ยมันจะ fuse อะไรเข้าหากันนะครับผมสามารถเลือก snap to point นะครับแล้วก็อันนี้ก็ถ้าผมดึงข้างนี้ขึ้นเนี่ยมันจะพยายามเห็นไหมฮะมันจะพยายาม fuse ก็คือ merge vertex เข้าหากันโดยอาศัยค่าของ snap distance คือค่า distance ที่มันอยู่ใกล้อยู่ไกลกันแค่ไหนนะครับแล้วสามารถเนี่ยค่าเริ่มต้นเนี่ยมันจะเซตมาอยู่ที่ 0.001 หรืออะไรแบบนั้นคือมันจะเล็กมากก็คือต้องเป็นวัตถุที่มันใกล้กันมากๆเท่านั้นมันถึงจะถูกยึดเข้าหากันไ
นะครับนี่ก็เป็น node field นะครับคล้ายๆกับ merge vertex ใน Maya ก็มีอะไรที่จะได้ใช้บ่อยๆนะครับมี poly reduce นะครับที่จะได้ใช้บ่อยแล้วก็จะมี remesh นะครับแล้วก็ subdivide นะครับโอเคก็ทีนี้ผมจะใช้ผมจะสร้างมาก่อนนะครับ poly reduce นะครับแล้วก็ remesh นะครับแล้วก็ subdivision นะครับอันนี้ก็จะเป็นโหนด3ตัวที่เราจะได้ใช้บ่อยในการโมเดลลิ่งนะครับโมเดลลิ่งในส่วนของตัวโปรแกรมฮูดินี่นะครับ poly reduce ใช้ทำอะไรบ้างสมมุติว่าผมจะบูเลียนมันเนี่ยนะครับผมเอาลากตัวนี้มาเข้า poly reduce แล้วผมบอกว่าผมอยากจะเปอร์เซ็นต์ที่จะเก็บมันไว้อะผมอยากจะเก็บมันไว้แค่ 20% นะครับมาดูนะฮะจะเห็นว่ามันก็จะเหลือโพลีกอนอยู่แค่ 20% นะครับจากเดิมโพลีกอนมันมีอยู่ 2,000 นะครับมันก็จะเหลือแค่404แค่นั้นเองนะครับถ้าร้อยลงมาอีก 9.8 เนี่ยมันก็จะเหลือแค่196โพลีกอนจาก 2,000 นะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่เราจะได้ใช้เมื่อเราสร้าง poly reduce ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคสมมุติว่าผม poly reduce ลงมาสักครึ่งหนึ่งนะครับแล้วผมบอกว่าผมอยากจะทำให้มันมี subdivision เยอะขึ้นมันจะมีโนดตัวนี้อยู่นะครับที่ชื่อว่าโนดชื่อว่า subdivide ในโนด subdivide เนี่ยถ้าเราต่อเข้าไปหากันในลักษณะแบบนี้คุณจะเห็นว่ามันจะเป็นการเพิ่ม subdivision หรือการเรียกง่ายคือการเพิ่มเส้นเข้าไปนะครับเพิ่ม resolution ให้กับมันเข้าไปตอนนี้ depth มันอยู่ที่1ก็คือมันจะเพิ่มเข้าไปจากเดิมเนี่ยอยู่ที่1030เป็น3090นะครับถ้าผมเพิ่มเป็น2มันก็จะเพิ่มขึ้นอีกเป็น12,000ในลักษณะแบบนี้ก็จะเห็นว่ามันก็จะมีความบิดโค้งมีอะไรมากขึ้นถ้าดู smooth shade ตอนนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะดูมีดีเทลอะไรขึ้นมานะครับจากเดิมที่มันจะดูเหลี่ยมๆแบบนี้นะครับพอใส่ subdivision ก็จะดูโอเคขึ้นนะครับแต่ในบางครั้งเนี่ยเราเพิ่ม subdivision ไปแล้วจริงๆนะครับแต่ว่าเราจะบอกว่าคืออยากให้มันคมอยู่นะพวกขอบพวกเนี้ยยังอยากให้คมอยู่เราสามารถคลิกที่ตรงนี้นะครับคือ override crease weight นะครับแล้วก็พยายามบอกว่าเอ้ยเราเพิ่ม subdivision จริงเราอยากให้ขอบมันคมอยู่นะครับแต่พอดูเป็น smooth shade เนี่ยก็จะเห็นว่าขอบมันยังค่อนข้างที่จะคมอยู่ได้นะครับในลักษณะแบบนี้นี่คือการใช้ subdivision นะครับบางคนอาจจะคุ้นในมายาคือสมมติเราปั้นเป็น division ธรรมดาแล้วเรากด1หรือกด1เนี่ยจะเป็นโลโพลีกอนกด3เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่ม subdivision เข้าไปนะครับแต่ว่าใน Houdini เนี่ยเราจะใช้โนดที่ชื่อ subdivide นะครับแบบนี้นะครับส่วน remesh นะครับอันนี้ก็เป็นโนดอีกตัวนึงนะครับที่ เราสามารถเอาไว้ใช้ในการสร้างนะครับก็คือจากเดิมเนี่ยเราต้องการจะ remesh มันใหม่ให้มันเป็นชิ้นเดียวกันแล้วก็มันมีโพลีกอนตามที่เราต้องการนะครับก็สามารถเลือกได้ถ้าอยากได้โพลีกอนน้อยก็เลือก target lengthตรงนี้นะครับให้มันน้อยลงนะครับถ้าอยากให้มันเยอะขึ้นก็สามารถ remesh แล้วก็ปรับตรงนี้เป็น target edge length ได้ให้มันน้อยลงมานะครับแบบนี้ได้โอเค tool สำหรับ polygon นะครับโอเคจริงๆก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วสุดท้ายที่จะพูดถึงคือตัวที่ชื่อว่า facet นะครับFacet node คืออะไรนะครับมันเป็น node ที่เอาไว้สำหรับเหมือนเอาไว้เช็คอะครับว่าโพลีกอนมันมี surface มันมีปัญหาไหมอย่างสมมติว่ามันจะมีลักษณะของเช่น pre-compute normal ในกรณีที่this normal เนี่ยมันมีปัญหานะครับตอนนี้ normal มันจะเป็นอย่างนี้อยู่ก็คือมันจะมีอะไรก็ไม่รู้อยู่หลายอันเลยใช่ไหมครับแต่ว่าผมสั่ง pre-compute normal มันก็จะกลายเป็นว่า normal มันจะเหลือแค่เส้นเดียวนะครับจากที่มีหลายๆเส้นเนี่ยนะครับ
ส่วนมากผมจะใช้ตรงนี้ในการเช็คว่าโมเดลเนี่ยมัน normal มันถูกไหมหรือว่ามันมี unique line หรือมีอะไรไหมนะครับอันนี้ผมคลิกตรงนี้นะครับคือ remove inline point มันจะทำการ remove เส้นที่มันมีการซ้ำกันอยู่นะครับหรือผมกดเลือก orient polygon เพื่อปรับ polygon ที่มันผิดด้านเนี่ยให้มันกลับด้านให้ถูกต้องหรือเป็นการ cups polygon เพื่อทำให้ polygon มันมีความเหลี่ยมนะครับแต่ว่าตัวโดยส่วนมากที่ผมมักจะชอบใช้จริงๆเนี่ยคือตัวที่ชื่อว่า remove degenerate นะครับในกรณีที่คุณมีobject หรือตัวโมเดลที่มันมีเฟดบางเฟดที่มันมีปัญหานะครับกดคลิกตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการลบเฟดที่มีปัญหาตรงนั้นทิ้งไปนะครับก็สามารถกด post compute นะครับตรงนี้ได้คือบางทีแล้วเราอยากจะ post compute ทีหลังหรือ pre compute ก่อนก็ได้นะครับให้ normal มันถูกต้องนะครับหรือว่าจะ reverse normal กลับไปก็ได้เหมือนกันจะเห็นว่าพอ reverse กลับไปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตรงเนี้ยมันเป็นส่วนที่มัน normal มัน flip อยู่นะครับแล้วก็มาสามารถที่จะ select ตรงนี้แล้วก็ flip normal ไปได้มันจะมีโหนดที่ชื่อว่า normal อยู่นะครับในโหนดตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกเพิ่ม normal เข้าไปที่ point หรือว่าไปที่ vertices primitive นะครับหรือว่าค่าต่างๆที่มีนะครับหรือว่าเราจะ reverse normal ก็ได้แต่ว่าถ้าจะ reverse normal เนี่ยผมแนะนำมาให้เรากด select face นะครับแล้วก็ค่อยแท็บแล้วก็พิมพ์ว่า normal แล้วก็ติ๊ก reverse มันก็จะ reverse เฉพาะ face ตรงนี้เอาไปให้นะครับโอเคก็น่าจะจริงแล้วก็ทูสำหรับการทำโมเดลลิ่งก็มีน่าจะประมาณเท่านี้แต่ว่ามันจะมีทูอีกบางตัวนะครับเช่นเราจะมีทูดีฟอร์มนะครับทูดีฟอร์มตรงนี้นะครับผมย้อนกลับไปที่บูลีนตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมติ๊กเนี่ยออกไปก่อนเดี๋ยวผมมูฟไปนะครับมันจะมีตัวที่ชื่อว่าทวิสกับเบนนะครับทวิสกับเบนเนี่ยเอาไว้บิดรูปทรงหรือเชฟตรงนี้นะครับก็สามารถใส่ไปว่า twist นะครับแล้วก็เอาไปต่อเข้ากับตัวโมเดลที่เราต้องการพอใส่คำสั่ง twist ไปเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะสั่งให้มันเบนหรือ twist หรือว่าอะไรตรงนี้ได้นะครับถ้าดึง switch เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้มันก็จะพยายามบิดรูปทรงไปให้นะครับหรือเบนมันก็จะพยายามบิดรูปทรงลักษณะแบบนี้ไปให้ผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเวกเตอร์ตรงนี้นะครับถ้าสมมุติผมใส่เป็น1นะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะปรับหมุนองศาอะไรพวกนี้ไปนะครับในลักษณะแบบนี้อันนี้คือการใช้เบนกับทวิสต์นะครับแล้วก็จะมีโหนดที่ได้ใช้บ่อยๆก็คืออีก2ตัวก็คือมี Fractal กับ Mountain สมมุติว่าผมใช้โหนด Mountain นี้ลากออกมา Mountain โหนดนี้จะเป็นการทำให้พื้นผิวมันเกิดการขรุขระขึ้นนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับว่าจะต่อจากซับดีวายดีกว่ามันจะได้มีดีเทลมากขึ้นนะครับก็อันนี้มันก็จะเป็นการทำให้มันมีนอยส์นะครับบนพื้นผิวเกิดขึ้นมันจะต่างจากแฟรคทัลนิดนึงนะครับก็คือแฟรคทัลนะครับกับเมาน์เทนเนี่ยไม่เหมือนกันแฟรคทัลเนี่ยมันจะเป็นการทำอะไรในลักษณะแบบนี้ก็คือจะให้มันมีความอะไรมากน้อยแค่ไหนเนี่ยแฟรคทัลมันจะเหมือนการใส่แฟรคทัลน้อยลงไปนะครับนะครับในลักษณะแบบนี้ในกรณีที่เราต้องการอยากจะเล่นอะไรให้มันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราสามารถปรับทิศทางสเกลถ้าเราลดสเกลลงเนี่ยจะเห็นว่าเอฟเฟกต์ของพวกแฟคทอลตรงนี้ก็จะน้อยลงนะครับที่เป็นน้ำๆแบบนี้นะครับมันจะต่างจากเมาส์เทนนิดนึงคือเมาส์เทนเนี่ยจะอิงจากค่าของนอยส์ธรรมดาแต่ว่าแฟคทอลจะอิงค่าของแฟคทอลนอยส์นะครับที่มีความถี่ค่อนข้างสูงนะครับก็อันนี้ก็เลือกใช้ลงได้เลือกใช้ได้นะครับว่าอยากจะใช้แบบไหนนะครับแล้วก็จะมีในกรณีที่ว่าเราปั้นโมเดลมาด้านนึงแล้วอยากจะได้อีกด้านนึงนะครับสมมติว่าผมในคลิปตัวนี้นะครับผมบอกว่า direction ของมันจะเป็น
1และอันนี้เป็น0ก็คือหมายความว่ามันจะผ่าครึ่งใช่ไหมครับในลักษณะแบบนี้แล้วผมบอกว่าผมจะใช้โหนดที่ชื่อว่า mirror นะครับโหนดที่ชื่อว่า mirror ตัวนี้นะครับในการสร้างไอ้ตัวเนี้ยไปอีกด้านหนึ่งนะครับ direction ก็คือน่าจะเป็นลบ1หรือเปล่าผมขอลองก่อนไม่แน่ใจว่า direction ไหนอันนี้มันจะเป็นการ mirror ไปอีกด้านหนึ่งนะครับน่าจะเป็นแกน Z อ่ะโอเคอย่างนี้ก็จะเห็นว่ามันก็จะ mirror ตรงนี้ไม่ได้นะครับไปอีกด้านหนึ่งเลยก็คล้ายๆกับในมายาที่เราจะต้อง copy ไปแล้วก็ปรับค่าแกน x เป็นลบ1อะไรหรืออะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าในฮูนี่มันก็ใช้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราสามารถปรับแต่งตั้งค่าตรงนี้ได้เลยปรับ distance ก็ได้นะครับอยากจะให้มันมี distance ห่างกันออกไปจะกันแค่ไหนนะครับโอเคก็ลองดูหลักๆน่าจะประมาณเท่านี้นะครับในส่วนของดีเทลของการใช้งาน tool basicพื้นฐานนะครับในการปั้นโมเดลต่างๆเนี่ยเราสามารถใช้ทูลต่างๆพวกนี้ได้นะครับทีนี้ในการปั้นโมเดลของคุณนี่เนี่ยมันอาจจะนิดนึงคือว่ามาใช้โนดลงมาแบบอาจจะเยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่ามันก็คือมันสามารถแก้ไขได้ตั้งแต่จุดแรกๆไปเลยนะครับดังนั้นก็มันก็จะมีความพิเศษต่างกันคือถ้าเราใช้อย่างโปรแกรมที่เป็น StrainHatch อย่าง StrainHatch อย่างพวกMaya นะครับหรือว่า 3ds Max เนี่ยคือมันก็ปั้นไปเรื่อยที่ตัวเดียวนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้แต่ถ้าลักษณะหุ่นนี้เนี่ยมันอาจจะมีโหนดแบบเยอะลงมาเยอะมากเลยแบบเป็น10 20โหนดหรือเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ในสุดท้ายแต่ว่าข้อดีของมันคือมันจะใช้เวลาในการปรับแต่งอะไรได้ค่อนข้างเยอะกว่านะครับก็จริงๆแล้วมันจะมีพวกโหนดก็ได้โมเดลรูปทรงเบสิกพื้นฐานเอาให้นะครับแต่อยากให้ดูตัวนี้นะครับตัวที่ชื่อว่า Platonic Solid นะครับตัว Platonic Solid ตัวนี้นะครับถ้าสมมุติผมสร้างขึ้นมานะครับใน Platonic Solid ตัวเนี้ยมันจะพิเศษอย่างนึงคือตัวนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้อยู่ในหน้าของ Create มันจะมีให้เลือกได้ว่าอยากได้เป็นแบบไหนแบบคิ้วแบบออคทากอนหรือว่าเป็นซักบอลคือเป็นลูกบอลทรงกลมนะครับแล้วก็เป็นรูปทรงแบบนี้ที่ผมจะชอบใช้ในการเรนเดอร์หรือการเทสอะไรก็คือจะเป็นอุท่าทีพอตนะครับเพื่อเอาไว้ใช้ในการเรนเดอร์เทสต่างๆนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับโอเคหลักๆของการโมเดลลิ่งก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวเราอาจจะไปดูวิธีการใช้เครื่องมือพวกนี้นะครับในการสร้างโมเดลที่เป็นรูปทรงสามมิติขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะทำงานยังไงได้บ้างนะครับ